พี่หมูมางานรวมญาติทั้งทีทำไมใส่ชุดส้มๆแบบนี้มานั่นสิที่พี่ใส่ชุดหรือว่าผ้าปูโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวพี่มาทำงานกับวาไม่ต้องทำอะไรมากได้เงินดีด้วยนะพี่หมูงานอะไรหรอก็คนรับใช้วายยังไงล่ะคะCVM ฟิล์มทำไมพวกเราต้องมาไอ้งานรวมญาติบ้าบอนี้ด้วยล่ะคะวาไม่เห็นเข้าใจเลยเอาหน้าคุณที่ผมต้องมาเพราะผมอยากอวดรวยผมเป็นคนที่ได้ดีที่สุดในครอบครัวร่ำรวยกว่าพี่น้องคนไหนๆแม้แต่พี่หมูก็เทียบไม่ได้ถ้างั้นก็ระวังไอ้น้องชายตัวดีของคุณเอาไว้ด้วยละกันได้ข่าวว่าชอบของเงินคนนั้นคนนี้ไปทั่วระวังตัวคุณเองก็จะโดนเหมือนกันครับคุณไม่ต้องห่วงนะแล้วเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะมาแล้วเหรอครับไอ้สวัสดีนะครับพี่เตอร์สวัสดีนะครับพี่วาไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีใช่ไหมสบายดีสิครับแล้วพวกพี่ๆล่ะครับสบายดีกันหรือเปล่าก็ต้องสบายดีสิวันๆไม่ทำงานทำการเอาแต่ของเงินพี่ใช้สบายดีจ้าหรอครับแต่ผมว่าช่วงนี้หน้าพี่วาดูหมองๆไปนะครับดูราศีไม่ค่อยจับไม่รู้ว่านอนไม่พอหรือเงินที่พี่เตอร์ให้มันไม่พอใช้กันแน่เฮ้ยเด็กนี่คุณใจเย็นก่อนพี่หมูมางานรวมญาติทั้งทีทำไมใส่ชุดส้มๆแบบนี้มานั่นสิที่พี่ใส่ชุดหรือว่าผ้าปูโต๊ะเนี่ยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่แย่หรอกแต่มันดูไม่ดีอ่ะนี่เรารวมญาตินัดกันไปกินข้าวไม่ใช่ไปทำไร่ทำนานะพี่คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ถึงได้แต่งตัวแบบนี้มาก็พี่มีชุดแค่นี้นี่พี่ไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าตามเทรนเหมือนพวกเธอหรอกนะแล้วพี่ก็ไม่คิดว่ามางานรวมญาติจะต้องแต่งตัวมากมายอะไรเอาเธอเถอะไหนๆก็มากันครบแล้วรีบไปกันดีกว่าค่ะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมตอนนี้ผมอยากใช้ชีวิตไปก่อนยังไม่อยากทำงานแล้วก็ยังไม่อยากเป็นลูกน้องใครช่วงนี้ก็เลยว่างๆยังไม่ได้ทำอะไรใช้ชีวิตแบบกาฝากเกาะพี่กินสินิว่าส่วนผมก็ดีพี่ใช้ชีวิตแบบมนุษย์เงินเดือนธรรมดาธรรมดาเงินเดือนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณเกือบแสนก็พอได้อยู่นะครับเกือบแสนเลยหรอนายคงได้ทำงานที่บริษัทใหญ่สินะแบบนี้อืมตอนนี้ผมได้ทำงานอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ของคุณจีนายุรู้จักไหมบริษัทใหญ่ๆที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับคุณจีนายุน่ะหรอใช่ตกใจอะไรเนี่ยพี่หมูคิดว่าผมไม่มีวาสนาจะได้ทำงานที่นั่นหรือไงนั่นสิพี่หมูพีเตอร์เขาไม่ได้มีชีวิตอาภัพแบบพี่หรอกนะขนาดแม่แท้ๆยังไม่รักพี่เลยอุ๊บว่าแต่พี่เนี่ยทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกพี่ก็แค่กลับบ้านนอกไปทำไร่ทำสวนโหไม่น่าล่ะว่าถึงได้กลิ่นโคลนสาบควายที่ไหนก็ไม่รู้ที่แท้ก็ติดมาจากพี่หมูนี่เองทำไมพี่ว่าได้แค่กลิ่นสาบล่ะแต่ผมได้กลิ่นคนจนด้วยนะเอ๊ะหรือว่ามันจะมาจากที่เดียวกันคือตัวพี่หมูนี่พวกเธอพูดแรงเกินไปหรือเปล่าอย่ามองน้องๆในแง่ร้ายสิพี่
พวกเราก็แค่เห็นว่าชีวิตพี่เหมือนคนที่มีจะกินเฉยๆที่พูดเนี่ยเป็นห่วงนะกลัวว่าพี่จะอายคนอื่นแล้วพี่คิดจะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยหรอไม่คิดจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเลยหรือไงใช่ใช่ดูอย่างผมสิไม่ต้องตากแดดตากลมตัวก็ไม่ต้องเหม็นสิ้นเดือนก็มีเงินเฉียดแสนพี่ไม่อยากเป็นแบบผมบ้างเหรอไม่ดีกว่าพี่ก็ไม่รู้จะไปหางานที่ไหนที่ได้เงินเยอะๆอีกอย่างเวลาพี่ทำไร่ทำสวนแบบนี้ถึงจะได้เงินไม่เยอะแต่ก็สบายใจโธ่น่าสงสารจังเลยอ่ะพี่หมูเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวพี่มาทำงานกับวาไม่ต้องทำอะไรมากได้เงินดีด้วยนะพี่หมูงานอะไรหรอก็คนรับใช้วายยังไงล่ะคะเอายังไงดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกทางเลือกพี่มีไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าตอนนี้พี่มันไม่มีเงินพี่รู้ไหมคะว่าคนเราตอนที่มันไม่มีเงินมันเหมือนอะไรมันก็เหมือนหมูเหมือนหมาไงล่ะคะทำให้พวกเธอคิดว่าพี่ไม่มีเงินก็ถ้าพี่มีเงินจริงพี่ก็คงไม่มีสภาพแบบนี้หรอกค่ะเงินใช่เงินล้านด้วยนะตอนแรกที่นัดกันมารวมญาติวันนี้ฉันกะว่าจะมาให้พวกแกเพราะหลังจากที่แม่เสียก็ไม่ได้เจอกันเลยแต่ฉันว่าฉันคงต้องลองคิดดูใหม่แล้วหยุดไว้แค่นี้ดีกว่าทำไมล่ะพี่หมูถ้าฉันจะเอาเงินให้พวกแกฉันเอาเงินไปทำบุญให้หมูให้หมายังจะมีประโยชน์สักกว่าไหนๆพวกแกก็รวยกันหมดแล้วนี่พี่หมูครับคือผมยังไม่รวยนะครับแบ่งให้ผมสักแสนสองแสนนะครับได้สิอันนี้แสนน่าเกลียดส่วนอันนี้แสนประจบพี่หมูต่อไปนี้ฉันจะไม่ขอมีพี่น้องแบบพวกแกอีกในเมื่อเห็นน้ำข้นกว่าเลือดหลังจากนี้พวกแกก็ไปตามทางของพวกแกก็แล้วกันฉันจะได้ไปใช้ชีวิตของฉันสักทีฉันขอตัวพี่หมูปีเตอร์คุณจิรายุที่แกพูดถึงน่ะสามีฉันเองพูดยังไงครับพี่หมูไว้ให้แกไปแก้ตัวกับเขาดีๆก็แล้วกันพี่หมูเดี๋ยวก่อนนะพี่หมูถ้าพี่โดนไล่ออกแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะครับโอ๊ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยตัวใครตัวมันก็แล้วกันลุงยี่ทำดีกับพี่ลูกหมูไว้ดีกว่าก็เพราะพี่นี่แหละไปด่าเขาพวกเราต้องมาซวยแบบเนี้ยมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ